งั้นนี่โกโซบิ๊กนะสวที่เป็นอยู่หมดวาระจะอยู่ยาวอยู่ยาวอีกกี่ปีถ้าว่าไปตามนี้ก็จนกว่าจะมีกฎหมายลูกและไอ้คนได้สมัครอ่ะเป็นยังไงเจ๊งบงสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของสวนะเรื่องของสวตอนนี้ก็มีการเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็มีการเคลื่อนไหวจากหลายฝ่ายโทษการแนะนำตั้งกลุ่มแต่มีการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามวิธีแนะนำตัวเรื่องของสวนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนฮะการเคลื่อนไหวของคณะก้าวหน้านะฮะซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่นำโดยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะก็มีการเคลื่อนไหวนะฮะและตอนนี้นะฮะก็ทั้งก้าวไกลทั้งก้าวหน้าก็ทำการลุมโจมตีคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าใหม่กำหนดเวลาสวนะฮะที่เป็นมาเนี่ยเป็นสวของคสช.ตอนนี้สวคสช.พ้นจากอำนาจแล้วจะเป็นสวของประชาชนมีการเตรียมพร้อมมีการจัดการเต็มที่มีคนมาสมัครอยู่ 2,000 กว่าคนในวันแรกนะครับซึ่งครั้งที่ผ่านมามีคนมาสมัครอยู่ 7,000 กว่าคนนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องสวนะครับมันจะเป็นยังไงอ่ะนะทางออกมันจะเป็นยังไงตอนนี้ทั้งก้าวไกลไอ้ติ๋มก็ลุมด่ากกต.ไม่ชัดเจนวันที่เวลาเน่านี่นั่นนะแล้วก็บอกว่าสวทุกคนจะต้องไปออกทีวีนั่นคือสิ่งที่เขาคิดผมเรียนหุ้นส่วนหน่อยไอ้ความคิดของคนเนี่ยนะฮะที่ไม่เข้าใจหลักที่มาของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งเป็น2 ส่วนนะระยะแรกในช่วงที่รัฐธรรมนูญออกมาเมื่อพ้นวาระมันจะเป็นช่วงที่2ที่จะมาจาก200คนมาจากกลุ่มอาชีพต่างๆทำไมให้มาจากกลุ่มอาชีพต่างๆเพราะเขาต้องการคัดคนดีไม่ต้องการคัดคนชั่วเข้ามาเป็นสว.จงสำเนียกไว้นั่นคือข้อที่1ข้อที่2เขาจึงกำหนดให้มีการวางอาชีพต่างๆซึ่งให้กกต.เป็นผู้ดำเนินการนะฮะแต่กฎหมายลูกที่ออกมาหรือระเบียบกกต.ที่ออกมามันจัดให้มีการมาตามอาชีพจริงแต่สุดท้ายก็มีการไฟกันอันเนี้ยผมเรียนย้ำว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับประการที่3มีคนตั้งคำถามว่ากกต.นี่เอามาจากไหนต้องให้ผู้สมัครไปออกทีวีทุกคนไอ้พวกนี้รู้ไม่จริงเพราะการเลือกตั้งรูปแบบนี้เคยใช้มาแล้วครั้งหนึ่งนะตั้งแต่หลังปี2560เป็นต้นมาโดยเขาเลือก50คนจากกลุ่มอาชีพนะครับการเลือก50คนจากกลุ่มอาชีพที่ว่าเนี่ยนะฮะเขาจะให้หาเสียงแต่หาเสียงกันเองภายในกลุ่มอาชีพเดียวกันเพื่อให้ได้บุคคลที่มีกลุ่มอาชีพให้ตรงนะครับเข้าไปทำหน้าที่สว.นะครับส่วนต้องมาหาเสียงไหมไม่ต้องมาหาเสียงเขาจะหาเสียงเฉพาะในกลุ่มเขาให้พูดนั่นอยู่แล้วคนที่มาเลือกกันเองจะหาเสียงได้ถามว่าทำไมไม่ให้ประชาชนเลือกมันคนละส่วนกันไงมันไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎรไงมันเป็นสมาชิกวุฒิสภาไงมันเป็นสภาสูงไงสภาสูงหลักคิดนี่มันมาจากไหนมาจากอังกฤษไงอังกฤษมีสภาพระสภาขุนนางสภาสูงคนที่มีความรู้ความสามารถไงมันไม่ใช่มาจากประชาชนไงประชาชนก็สภาล่างไงมันคนละส่วนไงนะฮะคือคนเหล่านี้เขาไม่ศึกษาแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ณปัจจุบันตอนนี้ทำไมผมพูดได้เต็มปากรู้ได้ไงรู้มาจากไหนคือตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ย128มาตรานะครับที่พลเอกประยุทธ์ใช้มาตรา44นะครับบังคับใช้หลังจากทำประชามติมาแล้วเนี่ยบังเอิญไอ้มาตราเนี้ยไอ้ข้อเราเนี่ยที่มีปัญหาที่นักการเมืองไม่พอใจต้องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยผมไม่ควรนั่งร่วมในการแก้อยู่ด้วยนะจึงรู้แล้วก็มีการถกกันเรื่องนี้ว่าจะเอายังไงเป็นยังไงที่มาเป็นยังไงกระบวนการเป็นยังไงจะต้องเป็นยังไงต่อไปและมันควรจะเป็นอย่างไร
ผมจึงเรียนหุ้นส่วนให้ทราบนะครับนั่นหมายความว่า 99% นะฮะสวชุดปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่สมัยยุคพลเอกประยุทธ์จะรักษาการต่อไปยาวแต่จะไม่มีอำนาจที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นยาวยาวขนาดไหนอย่างน้อยก็เดือนสิงหาคมนู่นน่ะประมาณ22สิงหาคมนู่นนะครับถามว่ามีโอกาสจะยาวกว่านี้ไหมมีโอกาสจะยาวกว่านี้เพราะอะไรถ้าศาลมูลรับว่ากฎหมายลูกซึ่งตอนนี้ไปร้องทั้งปปช.ไปร้องทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินไปฟ้องทั้งศาลรัฐธรรมนูญว่าไอ้กฎหมายลูกที่ออกมาตอนนี้มันขัดต่อรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่าล่มไอ้ที่สมัครไปล่มล่มเสร็จเรียบร้อยมันจะเกิดอะไรขึ้นทราบไหมฮะต้องร่างกฎหมายลูกใหม่งั้นนี่โกโซบิ๊กนะสวที่เป็นอยู่หมดวาระจะอยู่ยาวอยู่ยาวอีกกี่ปีถ้าว่าไปตามนี้ก็จนกว่าจะมีกฎหมายลูกและไอ้คนได้สมัครอ่ะเป็นยังไงเจ๊งบงแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังกรมพระบาทละมีนำชาติพ้นไปราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใด
ยิ่งยืนนานKick.